สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์นานาประการและช่วยทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ป่าเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของสัตว์น้อยใหญ่ให้พึ่งพาอาศัยแต่ปัจจุบันป่าเหลือพื้นที่เพียง 17% ของประเทศการทำลายป่าส่งผลให้สัตว์ป่าขาดแหล่งที่อยู่อาศัยขาดแหล่งอาหารทำให้สัตว์ป่าลดลงบางชนิดใกล้สูญพันธุ์และหลายชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วจากป่าเมืองไทยเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้คงอยู่คู่ป่าสืบไปรัฐบาลไทยจึงถือเอาวันที่ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2503ซึ่งตรงกับวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติปกป้องคุ้มครองให้สัตว์ป่าคงอยู่คู่ธรรมชาติปกป้องป่าสร้างชีวิตสัมพันธ์ให้ป่าอยู่ได้สัตว์อยู่รอดคนปลอดภัย